วันนี้วันศุกร์ที่2พฤศจิกายน2561นะคะเริ่มข่าวแรกของเราค่ะขออนุโมทนาบุญกับแฟนๆนะคะที่มาร่วมบุญกฐินคู่ของณเดชน์ยายะเมื่อวานนี้ที่ตลาดนัดดาราค่ะมากันมากเลยทีเดียวนะคะใช่ครับทั้งคู่มาร่วมทำมาร่วมจำหน่ายสมุดจดบันทึกปฏิทิน NY นะครับผมซึ่งกฐินคู่ของพระนางณเดชน์คุกิมิยะและยายะอุรัสยาที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีแฟนคลับมาร่วมทำบุญกันเยอะมากมากเลยนะครับผมปฏิทินที่นำมาทั้งหมดสมุดปฏิทินที่นำมาทั้งหมด 3,000 เล่มทั้งคู่ช่วยกันออกแบบจำหน่ายหมดในระยะเวลาเพียงไม่ถึงครึ่งวันโดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายก็จะนำไปสมทบทุนสร้างพระอุโบสถที่วัดบุรพาทิตย์บ้านหนองปิงจังหวัดขอนแก่นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็พรุ่งนี้แล้วนะคะใช่แล้วครับภายในงานคุณประชุมมลีนนท์ผู้บริหารช่อง3มาร่วมทำบุญมอบปัจจัยส่วนตัว 100,000 บาทด้วยส่วนพี่ปูปริศนาก็เป็นตัวแทนตลาดนัดดาราร่วมทำบุญอีก 30,000 บาทโดยทั้งคู่ก็เผยนะครับว่าปลื้มใจจริงๆที่ได้เป็นสะพานบุญให้กับแฟนๆมากมายในปีนี้เหมือนเช่นเคยนะครับโดยยอดทำบุญทั้งหมดนะครับของเมื่อวานนี้ที่นับแล้วที่เป็นเงินสดมาแล้วนะครับคือ1,595,711 บาทนะครับแค่เฉพาะของเมื่อวานเฉพาะของเมื่อวานยังมีโอนมาอีกที่ยังไม่ได้นับครับแต่นี่คือเงินสดที่ได้รับเมื่อวานในตลาดนัดดาราครับดีใจที่คนมาร่วมบุญกันเยอะขนาดนี้ใช่ครับใช่สรุปคือ 3,000 เล่มไม่พอไม่พอคือตอนแรกเราคิดว่า 1,500 เล่มแล้วอีก 1,500 นี่คือให้เด็กแต่ปรากฏว่าตอนนี้ 3,000 ก็คือหมดแล้วนะฮะก็คือจะต้องทำเพิ่มก็คือทำเพิ่มอีก 3,000 เพื่อให้เด็กเราก็จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หักรายได้ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับเอาไปมอบให้กับวัดบุรพาทิตย์ในการสร้างอุโบสถนะก็คือโบสถ์นั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนอนุโมทนาที่แบบว่าได้มาร่วมบุญกันในครั้งนี้นะฮะยังร่วมบุญกับณเดชน์ยาย่าได้อยู่นะครับถึงแม้จะทำบุญเมื่อวานไม่ทันนะครับผมกฐินณเดชน์ยาย่าเพื่อวัดบุรพาทิตย์จังหวัดขอนแก่นครับผมเลขที่บัญชี 614-1-02198-0 ธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดวงศกรนะครับก็สำหรับใครที่อยากร่วมโอนส่วนใครที่อยากร่วมไปทำบุญที่วัดในวันพรุ่งนี้ 9 โมงเช้านะครับไปกันที่วัดบุรพาทิตย์บ้านหนองปิงจังหวัดขอนแก่นกันได้เลยแล้วก็สามารถแต่งกายชุดไทยตามพื้นบ้านอีสานกันได้ด้วยครับณเดชน์ยังพูดถึงการได้ติดอันดับ72ใน Top 100 Most Handsome Men 2018หรือว่าผู้ชายหล่อบน Instagram นะคะที่แฟนๆทั่วโลกร่วมกันโหวตด้วยค่ะงานนี้ยังมีมาริโอได้รับอันดับที่27และโป๊ปได้รับอันดับที่90ณเดชน์แล้วก็ยาย่าด้วยนะคะจะว่ายังไงบ้างไปฟังค่ะดีใจแต่ก็แบบถ้ามันต้องเสียเงินก็ไม่อยากให้แฟนคลับโบนให้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าต้องการอะไรอย่างนี้อยู่แล้วว่าถ้าโอกาสข้างหน้าอะไรเงี้ยถ้าแบบมันต้องมีค่าใช้จ่ายจริงๆไม่จำเป็นเลยนะครับแต่ก็ขอบคุณมากๆครับผมรออยู่แล้วนี่แล้วก็ใจหล่อด้วยนะคะที่สำคัญค่ะ